รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลการเมืองวันที่4พฤษภาคม2567 19:57 นรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2567เมื่อวันที่4พฤษภาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2567โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีถวายคำนับพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายธูปเทียนแพจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลใจความว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีคู่สมรสคณะทูตานุทูตข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปีติสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสอันเป็นสุภมงคลสมัยวันฉัตรมงคลที่เวียนมาบรรจบครบรอบในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ซาบซึ้งประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่านับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาไพบูลย์แก่ชาติบ้านเมืองด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎรให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศก่อกำเนิดโครงการจิตอาสาที่หลอมรวมจิตใจของประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการร่วมทำความดีเพื่อสังคมพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและจักเทิดทูนไว้เหนือเสียงกล้าวตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบารมีเกริกไกรแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศสถิตเสถียรในไอศูนย์สิริราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระศกนิกรปราบจิรทิติการเทอญในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะต่อจากนั้นวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนนายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววงดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาสองจบเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2567ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญบุคคลสำคัญพร้อมคู่สมรสและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนตลอดจนคณะทูตานุทูตและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตด้วยเช่นคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจ
ระดับพลเอกขึ้นไปข้าราชการพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสมาคมธนาคารไทยและประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยเป็นต้นลิซ่าเฟรเดริกออกงานร่วมแท็กฮอยเออร์โชว์หวานถ่ายรูปให้บันเทิงวันที่4พฤษภาคม2567 15นาฬิกา18นาทีชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วลิซ่าเฟรเดริกเปิดตัวร่วมงานแท็กฮอยเออร์โชว์หวานถ่ายรูปให้ชื่นชมความสำเร็จของกันและกันเรียกว่าแม้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ประกาศยอมรับอย่างเป็นทางการว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่แต่ทั่วโลกก็รับรู้ได้ถึงความหวานและเอาใจใส่ระหว่างลิซ่าแบล็คพิงค์และเฟรเดริกอาโนเป็นอย่างดีเพราะมักจะมีภาพของทั้งคู่ที่อยู่ด้วยกันบ่อยๆถูกปล่อยออกมาหวานฉ่ำที่ปารีสลิซ่ากับเฟรเดริกควงคู่เดินเล่นชิลๆในสวนพิพิธภัณฑ์ลิซ่าแบล็คพิงค์โผล่ดูเกมแชมเปี้ยนลีกชาวเน็ตตาดีเห็นเฟรเดริกไปด้วยจับตาลิซ่าแบล็คพิงค์ออกเดทเฟรเดริกปมอวดลุคบิกินี่ที่กรีซล่าสุดลิซ่าและเฟรเดริกได้ออกงานร่วมกันในงานเปิดตัวแท็กฮอยเออร์ฟอร์มูล่า1คิดซึ่งได้จัดดินเนอร์งานณรูเบลมิวเซียมในไมอามีโดยมีคนดังเข้าร่วมมากมายก่อนโมเมนต์ความหวานอย่างเป็นธรรมชาติของทั้งคู่จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากทั้งช็อตที่เฟรเดริกถ่ายรูปให้ลิซ่าในงานพร้อมยื่นโทรศัพท์ให้ดูมีคนตาดีแอบอ่านปากคล้ายหนุ่มเฟรดจะพูดว่าสวยมาก so beautifulหรือจะเป็นตอนที่เฟรเดริกขึ้นไปบนเวทีในฐานะของ CEO of LVMH Watchซึ่งเขาดูแลแบรนด์แท็กฮอยเออร์ฮับบลอดและ ZENITH เป็นภาพหลังของลิซ่าที่ตั้งใจฟังแค่ดูก็รับรู้ได้ว่าทั้งคู่ต่างเอาใจใส่ซึ่งกันและกันขนาดไหนไม่นับเรื่องที่ถ่ายรูปรวมร่วมกันแฟนๆก็ชื่นชมเฟรเดริกที่ดูให้เกียรติและเข้าใจลิซ่ามากๆไม่ได้พยายามจะแสดงความสนิทสนมหรือความพิเศษไปกว่าใครอย่างไรริกาทำให้เกิดกระแสข่าวลือว่าเธอจะเป็นหนึ่งในแขกคนสำคัญของงานเมดกาล่า2024ที่จะเกิดขึ้นในเช้าวันอังคารที่วันที่7พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยหลังสองเพื่อนสมาชิกวงแบล็คพิงค์อย่างเจนนี่และโรเซ่เคยไปกันมาแล้ว